รีวิวอันนี้กันนะคะอันนี้หน้าสดๆเลยหลังจากล้างหน้านะคะจะมีอาจจะมีรอยปมๆตรงนี้เยอะนิดนึงนะคะนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆเลยนะคะกระปุกแรกนะคะลิปตัวนี้ที่คุณวิกกี้โฆษณาอยู่นะคะและคุณวิกกี้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาทดสอบกันจะเริ่มใช้จากวันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วมาดูผลว่าใน1สัปดาห์จะดีขึ้นไหมนะคะตัวนี้ขนาด30กรัมนะคะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบเหมือนจะแตกนะคะต้องระวังนิดนึงเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้จะมีฝาพลาสติกครอบอยู่ข้างในก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาว